This is a story about special elephants, the abandoned, the abused, the ailing, and the elderly, who learn to thrive with the nurturing care of their human companions. เราไม่รู้จักว่าแม่ตัวนี้เขาจะรับลูกตัวนี้ไหมหรือลูกตัวนี้จะรับแม่ตัวนี้ไหมเนี่ยก็เลยต้องใช้วิธีให้เขาเห็นกันก่อนหมอจะเจาะเลือดก่อนไหมรีบแต่ก่อนเขาตกมันอยู่ครับผมก็ทำควันเก่าก็ตายที่ทีวีครับผมเขาก็ทำการเปลี่ยนชื่อเพื่อที่จะไม่ให้เจ้าของใหม่ที่จะมาซื้อเนี่ยทราบประวัติเดิมหรือว่าค้นหาประวัติเดิมได้ไปมาลูกมาพาประดับมาตอนนี้ช้างผมมาอยู่กับผมมา50 กว่าปีแล้วครับเหมือนครอบครัวคู่ชีวิตหรือเพื่อนยากคู่ทุกข์ยากเลยครับเราพบว่าบุญประดับมีปัญหาเรื่องการทำงานของตับที่ผิดปกติไม่ต้องกลัวนะลูกนะไม่ต้องกลัวจะได้หายลูกอันนี้คือจะปฏิช่วงนี้กำลังตกมันอยู่ครับตกมันทุกเสือกจะฝ่าฝืนคำสั่งของขวานเขาจะระแวงอาจจะทำร้ายก็ได้เราทุ่มเทกันมาตั้ง5 ปีในเมื่อมันออกมาแล้วก็รู้สึกดีใจมากๆเลยดูแล้วรู้สึกประทับใจมากที่สุดในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งนะคะรู้สึกชอบลูกฉาบเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติจริงๆนะฮะดูว่าแทบไม่กระพริบตาสึกซาบซึ้งนะครับทำให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของคนเลี้ยงช้างสนุกดีครับง่วงดีครับพูดได้3 คำเป็นไทยดีจังก็ต้องขอบคุณนะครับที่อาจารย์ได้มุ่งมั่นพยายามที่จะถ่ายทอดนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับช้างของประเทศไทยเราให้กับสังคมโลกได้รับรู้นะครับ